ับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนผักพี่เหมียวนะฮะก็เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ของพี่เหมียวนะฮะเขาขายผักอยู่ตรงโน้นนะเดี๋ยวค่อยถามพาถ่ายไปชมว่าเป็นผักอินทรีย์นะครับขายราคาไม่แพงวันนี้ก็มีกล้วยแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมแหละแต่ซิกเนเจอร์ก็คือจะพามาดูโครงสร้างและสวนผักนะครับพอดีพี่เหมียวเขาเขินกล้องนะฮะเขาก็ให้ how to ผมมาแล้วให้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาพรีเซนต์ให้ฟังว่าวิธีการทำแปลงทำยังไงแล้วก็เตรียมดินทำยังไงในสูตรของพี่เหมียวนะครับเกษตรอินทรีย์ของพี่เหมียวนะฮะเดี๋ยวไปชมเลยครับแรกนะครับจะเป็นค้างนะฮะเพื่อปลูกให้เขาเห็นว่าสามารถปลูกได้นะครับในดินนะฮะก็คือดินเนี่ยจะใช้ดินเดิมเป็นดินแบบนี้เลยเป็นดินลูกรังเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารด้วยขี้วัวนะฮะขี้ควายอย่างนี้นะฮะตามที่ถามมาแล้วทำไมถึงใช้วัสดุอยู่ใกล้ๆโรงเรียนอนุบาลลูกสาวผมนะฮะก็คืออยู่ตรงนี้ยกมือหน่อยโอเคที่ใช้วัสดุเป็นไม้ไผ่เพราะว่าถ้าชาวบ้านมาดูตอนที่ผักงามนะฮะก็สามารถที่จะนำไปทำตามและต่อยอดทำนะฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับพี่เหมียวเขาก็จะขายผักไม่แพงแล้วทำไมต้องมีผักหลายแปลงจ้าหลายแปลงก็คือเขาจะได้ให้เห็นว่ามันปลูกได้หลายอย่างในพื้นที่ที่เป็นแบบนี้นะฮะจริงๆมีแปลงที่ปลูกเป็นหลักเนี่ยอยู่ในสวนอีกที่นึงนะฮะแต่พามาดูคร่าวๆก่อนที่ผ่านมาก็จะเป็นผักบุ้งนะฮะเดินไปอีกพี่ยินดีอันนี้เป็นต้นอะไรรู้ไหมผักอีตู้หรือใบแมงลักนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงการเตรียมแปลงแล้วก็การทำแปลงนะฮะพอดีผมถามมาแล้วว่าทำยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยู่ที่อำเภอนาว่าครับอยู่ตรงข้ามกับโลตัสเลยนะฮะครับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมเข้ามาถ่ายทำก็คือเป็นจุดแรกๆเลยนะฮะผมก็เป็นน้องของพี่เขานั่นแหละเป็นน้องๆเกษตรด้วยกันนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นบวบนะครับเดาก่อนนะฮะถ้าใครทราบก็ให้ข้อมูลมาแล้วกันเดี๋ยวถ้าปลูกผักมันงามแล้วจะมาถ่ายให้ชมแล้วจะให้พี่เหมียวเขามาพรีเซนต์เองนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับตาสอนแดงปางทิพย์แบบนี้เลยก็คือแป๊บนึงนะลูกก็คือจะปลูกนะฮะแล้วก็น่าจะปลูกเนี่ยขึ้นแล้วฮะตาดี3ต้นนะฮะก็คือคงจะเลือกเอาแค่1ต้นหรือ2ต้นนะครับอย่าไปจับนะลูกแล้วก็จะขึ้นมานึกภาพออกมั้ยถ้ามันขึ้นมาแล้วดกนะฮะมะเขือเทศก็จะสวยส่วนตรงนี้จะน่าจะเป็นแปลงสลัดนะฮะนี่เลยปลูกแบบยกพื้นขึ้นมันดูข้างตรงไหนอ่อนแล้วข้างบนจะเป็นสเปรย์พ่นหมอกอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่ค่ะมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะตรงไหนครับลูกมันจะเล็กมีสีแปลงเดี๋ยวถ้าผักสวยนะครับถึงจะมาถ่ายทำในตรงนี้แล้วก็ให้พี่เหมียวพรีเซนต์ให้ชมส่วนวิธีการทำแปลงถามมาแล้วนะครับขนาดกว้าง1เมตรพี่น้องกว้างตรงนี้1เมตรนะครับยาว6เมตรนะครับยาวถึงตรงนู้นเลยค่ะใช่ยาวไปถึงตรงนู้นเลยจะพาไปอ่ะไปเลยไปชมเลยการลดเนี่ยฮะก็น่าจะลดมือแน่นอนตอนนี้ตรงไหนลูกโอเคเดี๋ยวถ่ายทำตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนลูกนี่นะฮะก็คือความสูงก็จากที่ถามดูรากพืชนะครับเป็นพืชผักอายุสั้นเนี่ยก็จะมีรากอย่างลึกประมาณ15เซนนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องทำลึกมากนะครับสามารถเอาไปทำที่บ้านได้นะคะใช่ซื้อเมล็ดก่อนใช่ไม้ไผ่ก็คือทำเป็นข้อแบบนี้ถ้าไม้ที่ลำใหญ่เนี่ยพี่เหมียวบอกว่าเราต้องผ่าครึ่งนะฮะส่วนอันไหนที่มันลำไม่ใหญ่มากใหญ่มากอ่ะก็คือต้องตัดก่อนนะคะแบบนี้เลยจ้ะก็คือเนี่ยฮะก็คือเอาใช้ทั้งลำเลยพี่น้องมันยาวมากเนี่ยถ้าสังเกตดูก็คือเป็นดินจากตรงนี้จริงๆนะครับพี่เขามีความชำนาญในการปลูกผักอยู่แล้วนะฮะก็เลยจะทำให้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเออดินแบบนี้ก็ปลูกได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เพิ่มธาตุอาหารก็คือขี้วัวแค่นั้นเองส่วนทางด้านตรงนี้นะครับเพิ่งเอามาแปะนะฮะหลังจากที่พ่อกล้าไว้แล้วก็ลงแปลกวงแปลกจริงนะฮะต้องที่ถามดูทำไมต้องเอาสแลนไว้นะฮะก็คือถ้าแปะไปแล้วนะครับรากพืชเขายังไม่แข็งแรงเนี้ยอาจจะทำให้ต้นเหี่ยวก็เลยต้องพางแสงส่วนนี้ก็เป็น
ผักกาดขาวผักกาดขาวแล้วค่ะใช่ไหมแล้วก็อันนั้นเป็นกวางตุ้งนะฮะกวางตุ้งหลังจากที่รากเขาเนี่ยย่างหอดินแล้วก็สามารถแบบอยู่ได้แล้วนะครับเราก็เอาตรงนี้ออกเลยพี่น้องแต่ตอนนี้ต้องปลูกไว้ก่อนเนี่ยครับเป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างเป็นเพราะว่ามันยังไม่แข็งแรงใช่ยังไม่แข็งแรงจำเป็นต้องพังแสงเพราะว่าอากาศตอนกลางวันเนี่ยร้อนมากทำให้ใบเหี่ยวใบอะไรเงี้ยต้นเขาก็จะโทรมหรือว่าถ้าสังเกตดูใบไม้หรือแห้งใช่แล้วถ้าสังเกตดูคือไม่มีต้นไหนที่ตายเลยนะฮะก็คือใช้วิธีนี้ก็คือจะได้ผลดีโอเคผักบุ้งตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วไม่เห็นหน้าเนาะแต่ว่าที่นี่ก็คือไม่ใช้ถุงพลาสติกใช่ค่ะลูกค้าต้องหิ้วกลับบ้านต้องหิ้วกลับบ้านเองต้องเอาตะกร้ามาเองถ้าไม่มีจริงๆเรามีถุงกระดาษให้ซึ่งราคาถุงกระดาษน่าจะแพงกว่าผักตรงนี้เป็นไข่ไก่ที่ได้จากโรงเรียนบ้านนนกรุงนะครับก็คือนักเรียนเลี้ยงเองแล้วก็พี่เหมียวรับช่วยขายช่วยขายให้เด็กๆนะฮะก็คือเป็นแบบนี้แอบครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ